24ครับ24วัยกำลังกลุ่มๆใช่แล้วกลายเป็นประเทศแล้วครับวันเกิดปีนี้มีความพิเศษยังไงบ้างแฟนคงแฟนคลับทำอะไรให้บ้างคะลูกก็มีจัดทำซูมครับทำซูมมีตติ้งกันพูดคุยกันนะครับผม400กว่าคนแล้วก็ทุกคนก็จะร่วมเข้ามาทำบุญแล้วก็แจกจ่ายไปตามสถานที่ต่างๆผมก็ได้นำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปซื้อเตียงผู้ป่วยความดันติดลบให้กับโรงพยาบาลหนองจอกครับ3เตียงด้วยกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ทำบุญอะไรนะครับก็ประมาณนั้นได้เท่าไหร่ครับเนี่ยยอดผมจำไม่ได้น่าจะ 200,000 กว่าบาทครับเราก็จะจ่ายแทนด้วยใช่ครับจากแฟนๆส่วนใหญ่จากแฟนๆทั้งในและต่างประเทศก็จะร่วมกันเข้ามาแล้วก็พี่หนิงอะไรนะครับก็จะร่วมกันทำบุญปีนี้พิเศษยังไงบ้างคะความพิเศษได้ซูมครับได้ลองอะไรใหม่ๆครับในการทำได้ครับผมก็จัดบงจัดบ้านก็ซูมพูดคุยกับทุกๆคนแล้วเปลี่ยนมันก็ทำให้เราได้หายคิดถึงบ้างเพราะมันด้วยสถานการณ์ในช่วงมันเกิดเนี่ยเรายังออกไปไหนไม่ได้ยังไปเจอใครเจอแฟนๆยังไม่ได้ก็ช่วยได้ในเรื่องได้ระดับหนึ่งครับผมในการพูดคุยผ่านซูมครับแต่ว่าแฟนๆมีเซอร์ไพรส์อะไรเราบ้างไหมส่วนใหญ่จะซื้อของให้เป็นเสื้อผ้าเป็นของประดับเป็นเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราซื้ออะไรให้ตัวเองให้คุณแม่อย่างเดียวเลยครับทำบุญเช้าแล้วก็ซื้อทองให้คุณแม่ครับซื้อของที่บ้านครับที่บ้านไม่เยอะเลยเยอะแค่ติ๊กต๊อกกับติ๊กต๊อกไม่เยอะครับไม่เยอะซื้อที่จ่ายครับจริงๆของที่บ้านเราเนี่ยที่แฟนคลับเขาซื้อให้เรายังมีที่เก็บอยู่ไหมคะที่ขามีครับยังเก็บได้อีกเยอะครับเก็บได้อีกเยอะเลยก็คือส่งมาได้อีกส่งมาเรื่อยๆเลยครับเผื่อของบางอย่างเราจะได้ร่วมกันทำบุญกันไปบางอย่างแล้วอย่างทองที่คุณแม่เป็นไงบ้างรีแอคของคุณแม่จะซื้อทองให้ท่านเขามันก็เราซื้อให้ทุกปีแล้วเป็นของสะสมเราก็ดีใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็ได้ทองจากพี่หนิงให้คุณแม่อีกก็เป็นต่างหูอะไรเงี้ยครับน่ารักก็ถือว่าเป็นลูกชายสายเปเนาะครับให้คุณแม่ครับเปคุณแม่ช่วงนี้ก็เปคุณแม่หน่อยมาตรฐานของสูงขึ้นทุกปีแม้กับการให้คุณแม่อะไรเงี้ยปีนี้อาจจะกี่บาทกี่หน้าก็คือมากขึ้นอะไรงี้ไหมตามสถานะครับตามสถานะการเงินถ้าเราพอมีเยอะเราก็ให้เยอะอะไรเงี้ยครับตอนนี้งานเป็นยังไงคะกลับมาแน่นเหมือนเดิมไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของงานละครครับงานละครกลับมาถ่ายกันปกติเกือบจะปกติก็ยังอยู่ในมาตรการที่รัฐบาลเขาขอมาครับตอนนี้7วันเลยนะคะ7วันครับ7วันมันอั้นใช่ไหมอั้นครับเพราะว่าเราถ่ายเคยว่าราชแพทย์โซเนี่ยค่อนข้างนานเขาเพิ่งได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วเขาวางปิดกล้องเนี่ยน่าจะประมาณช่วงปลายปีก็คือช่วงธันวาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอทุกอย่างมันเคลื่อนมันก็ต้องเคลื่อนกันหมดพอเปิดแล้วเขาก็จะกลับเข้ามาอัดในการถ่ายครับแล้วงานก็อยู่ก็ดูมีความสะดวกสะดวกอะไรแบบนี้ครับผมค่อนข้างจัดได้ลงตัวครับเพราะว่าด้วยพุ่มกับเป็นพุ่มกับเดียวกับถ่ายเรื่องที่กับเรือมันก็เลยวางคิวได้พอดีครับก็รอเรื่องชาติพยัคฆ์คนนักเลงเปิดก็น่าจะอัดกันยาวๆครับก็ดูก็คือแผนเรายังโอเคแหละไม่ได้กระทบกับคนอื่นเพราะแบบคิวมันซ้อนกันแยกกันอะไรอย่างงี้ครับไม่กระทบครับไม่กระทบเพราะว่าตอนนี้ยังดูแลแค่2เรื่องอยู่ครับก็คิวจะในการพูดเรื่องหาสุขเสาร์อาทิตย์เต็มครับผมมาที่เรื่องหัวใจบ้างก่อนนี้แหละคนติดตามกันเยอะครับผมโบเมลดงเมลดาอะไรที่นุ่มหนิงเขาก็แซวกันว่าเราแบบซุ่มคบกับน้องนักเอกช่อง3คนก็ไปตามหากันว่าเป็นใครนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยยังไม่ซุ่มครับยังไม่มีตอนนี้เป็นยังไงครับชี้แจงนิดนึงครับในเรื่องยังไม่มีเลยครับผมว่าเป็นข่าวปลอมหรือข่าวลือหรืออะไรยังไงข่าวลือครับข่าวลือครับมีไปตามหลายคนไหมคะอะไรนะมีไปตามติดใครจริงไหมคะยังไม่มีครับไม่มีมีไปหยอดใครบ้างหรือเปล่าไม่หยอดครับเลิกแล้วไม่มีมีความสนิทสนมกับนางเอกคนไหนในช่อง3อะไรมีความสนิทสนมก็มีไปงานไปเที่ยวไปเจอหลายคนครับไปทำบุญอุดรอะไรเงี้ยก็จะไปเจอกันครับลูกทักกันผมก็อาจจะเข้าใจผิดครับอย่างน้องก่อนอันนี้มันมีข่าวว่าน้องหลิงหลิงอย่างเงี้ยที่เขาแท็กผิดมาหาเราครับตอนนั้นเป็นยังไงครับคุณเข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่โตเลยไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาแท็กผิดหลายคนทั้งพี่เคสคาร์เตอร์นี่ก็พี่ผมเขาแท็กกันมาค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเขาว่ามีแท็กผิดเข้ามามีเขาขอโทษไหมเพราะว่ามันกลายเป็นข่าวก็ขอแท็กผิดอะไรเงี้ยขอโทษใต้คอมเมนต์แล้วครับเรียบร้อยตัวเราไม่ได้ติดใจไม่ติดใจครับไม่ติดใจมันด้วยแบบเขาก็พูดการเดียวกันพี่ตั้มเราก็อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ก็จะมียูโรมีพี่เบนผมหลิงหลิงกระตูนหรือจีนอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่กันเป็นอย่างเงี้ยไปไหนก็จะยกขบวนกันตัวจริงแล้วเขาจะมีผลกระทบไหมคะ
ะไรนะตัวจริงเราเขาแบบมีตะกิดตะโกใจไหมคะตัวจริงยังไม่มีครับยังไม่มีครับยังไม่มีครับตอบไม่ได้ยังโสดครับจีบได้ไหมคะพี่จีบหมอได้ปะล่ะคะได้นะจะได้ไปเป็นเพื่อนแม่ได้เวลาไปเที่ยวเวลาแม่ต้องมีเพื่อนไปแล้วก็เป็นของเพื่อนเป็นของเราเนี่ยแบบวันนี้แหละคือคนที่เราแบบอยากจะเดินหน้าจีบอยากจะลองศึกษาอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนจะตั้งสเปคให้ตัวเองคือต้องสูงขาวก็คือดูดีถ้าภายนอกอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราจะรู้สึกว่าให้เข้าใจในการทำงานของเราเพื่อคุยกันรู้เรื่องและเปลี่ยนกันได้ในทุกๆเรื่องในการทำงานในการทำงานของเราเขาต้องเข้าใจเราเราก็จะเข้าใจเขาให้คำแนะนำในบางอย่างที่เราต้องการได้อะไรอย่างพี่แจ็คก็สูงขาวนะเข้าใจในการทำงานว่าให้เขียนครับได้ได้ได้เป็นแม่แม่เหงาพอดีแม่หนูอายุเท่าไหร่แม่49ครับเดี๋ยวถ้าจะหาแฟนต้องหาไปเป็นแม่เพื่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปย้อนกลับที่เรื่องร้องเพลงนิดนึงครับเพราะตัวน้องเองอ่ะเขาก็โดนแบบว่ากระแสถล่มเหมือนกันครับนู่นนี่นั่นเลยจะได้คุยกับน้องหรือให้กำลังใจน้องไงบ้างไหมครับโอ้ยยังไม่ได้คุยกันครับจริงๆอย่าไปว่าเขาเลยครับมันเข้าใจผิดกันได้เพราะบางทีแถบผมอย่างมุกอย่างเงี้ยไปมุกช่อง GM อย่างเงี้ยมันคนละมุกกันมันแถบผิดกันได้อะไรเงี้ยตัวหลิงเองถ้าเกิดว่าได้เจอกันก็คงได้ขอโทษเขาแหละครับในกระแสที่เขาไปโจมตีกันในช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยครับโอเคเนาะโอเคค่ะโอเคเสร็จครับลูก